ลโหลสวัสดีครับโก้ครับพี่เคนพูดนะยุ่งอยู่หรือเปล่าจะมาถ่ายรายการเลยครับอ๋อเหรอบังเอิญว่าเนี่ยพี่จอดรถทิ้งไว้หลายวันแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปบินอีกต้องจอดทิ้งไว้อีกนานเลยบังเอิญถึงคิวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดีเลยโก้มีอะไรแนะนำพี่ไหมครับพอดีเลยตอนนี้โก้กำลังมาออกกองถ่ายรายการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเครื่องพอดีเลยครับพี่เคนอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ไปหาโก้เลยนะงั้นเดี๋ยวเจอกันได้สิเดี๋ยวโก้ส่งโลเคชั่นให้นะพี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคนสศักดิ์แสงชูโตตอนนี้เป็นกัปตันบริษัทการบินไทยครับอดีตก็เคยเป็นแชมป์ Thailand Super Series รุ่น Super 1005ปี2014ครับเป็นคนชอบสะสมรถนะครับคันนี้ก็เป็นรถ Porsche Carrera GTS ครับ 991.2 เครื่อง 3,000 เทอร์โบครับขับเคลื่อนล้อหลังมีแรงม้า450แรงม้าครับคันนี้ก็เป็นซุปเปอร์คาร์นะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เห็นนะครับไฮไลท์ของวันนี้เจ้าผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องฟิลิโอนะครับที่ผ่านการทดสอบจากสนามแข่งมากกว่า 5,000 กิโลเมตรครับ367รอบการแข่งขันแล้วก็แข่งขัน24ชั่วโมงแบบไม่ได้หยุดพักนะครับเรียกว่าทนทานขนาดนี้เหมาะสำหรับรถยนต์บนท้องถนนในประเทศไทยมากๆนะครับเอาท่านผู้ชมครับก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้รู้จักการกับเจ้าน้ำมันเครื่องฟิลิโอนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ครั้งหน้าก็และทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาครับมาพอดีเลยกับตันผมกับตันเคนสวัสดีครับสวัสดีครับโก้ครับอย่างที่บอกโก้ครับมันถึงรอบพอดีต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับก็เลยจะมาฝากโก้ดูหน่อยวันนี้ถูกต้องเลยครับยิ่งพี่เคนบอกว่ารถไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับจริงๆน้ำมันเครื่องจะใช้หรือไม่ใช้มันก็มีอายุของมันถูกต้องแล้วยิ่งพี่เคนเป็นกัปตันครับใช้กับไม่ใช้ที่เสมอก็เลยขับจากบ้านจอดยาวๆ 3-4 วันจอดทุกวันด้วยใช่แล้วก็ค่อยมาขับใหม่ถึงจะไม่น้อยแต่ก็ต้องเปลี่ยนใช่ถึงอายุพอดีถึงอายุพอดีเดี๋ยวผมให้ผู้เชี่ยวชาญผมเลยดีครับทางด้านนี้เลยครับรถซุปเปอร์คาร์เกรดพรีเมียมแบบนี้สบายมากครับทีมงานผมจากฟิริโอแคร์ครับได้งั้นเดี๋ยวผมไปเรียกรถเลยท่านผู้ชมครับต้องขอบอกแบบนี้เลยนะครับว่าเจ้าฟิริโอตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมสุดๆมีเทคโนโลยี Respobrake นะครับที่สร้างโมเลกุลเคลือบยึดเกาะทรงพลังผู้ให้เห็นภาพนั่นก็คือมันเป็นไปสร้างชั้นฟิล์มครับระหว่างเสื้อสูบกับลูกสูบลดแรงเสียดสีลดการสึกหรอแม้ขนาดเครื่องยนต์เนี่ยร้อนจัดแล้วบวกกับสภาวะอากาศประเทศไทยที่รถติดจัดๆเข้าไปอีกต้องบอกเลยครับว่าเจ้าฟิริโอตัวนี้เนี่ยเอาอยู่ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับและพิเศษที่สุดมีแพ็กเกจจิ้งพิเศษก็คือมีกรวยแถมมาให้ท่านไม่ต้องไปใช้กรวยซ้ำเหมือนคนอื่นครับเพราะกรวยอันนี้ใหม่สดแกเอาจากแพ็กเกจผ่านน้ำมันฟิริโอของท่านเท่านั้นเท่ากับท่านได้ใช้น้ำมันเครื่องฟิริโอ 100% ไม่มีตะกันไม่มีตะกอนไม่มีค่าฝุ่นผงแน่นอนครับพี่เคนครับครับเรียบร้อยแล้วครับก็ให้ช่างผู้ชำนาญการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟิริโอใส่ไปใน Porsche ของพี่ขอบคุณมากครับก็จริงๆแล้วรถคันนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับผมก็ต้องพยายามเลือกน้ำมันเครื่องที่เป็นเกรดพรีเมียมเพื่อที่จะดูแลรักษารถเราถูกต้องพี่เลือกถูกแล้วจริงๆวันนี้ถ้าโก้ไม่แนะนำเนี่ยผมก็ตั้งใจเลือกฟิริโออยู่แล้วครับผมเพราะว่าแอบไปศึกษามาแล้วคุณไปศึกษาอะไรมาไหนบอกผมสิน้ำมันเครื่องฟิริโอเนี่ยเป็นน้ำมันเครื่องออกใหม่นะครับผมของบางจากเขาไปทำการทดสอบมาที่สนามระดับโลกแล้วการแข่งขัน24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักไม่หยุดเลยถูกที่คุณศึกษามาแน่นอนครับใช่ได้ใช่ได้เพราะฉะนั้นผมมั่นใจได้เลยมันเครื่องฟิริโอเนี่ยต้องสามารถปกป้องเครื่องยนต์ของผมได้อย่างดีเยี่ยมแน่ๆเลยครับนี่คุณข้อมูลคุณแน่นมากนะคุณสรศักดิ์แน่นอนสมแล้วที่คุณเป็นกัปตันเครื่องบินสมแล้วที่คุณเป็นแชมป์ประเทศไทยกับการแข่งขันเซอร์กิตครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ครับพร้อมยังพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ไปเทสรถกันเลยไหมครับชนผมนะใช่ไม่ได้ชนใครนะไม่มีครับอยู่ผมโอเคผมนะได้ได้นะเปลี่ยวบ้างครับโอเคดีไปพี่เคนครับครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเลยครับโห
ร้องกันหน่อยไหมครับดีเลยครับต้องเปิดด้วยนะเฮ้ยโอ้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมันปื้ดแบบนี้เลยเหรอครับนี่ผมรู้สึกเหมือนได้รถใหม่มาคันนึงเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเล่นไปคุณเฮ้ยหูเสียงย้อนไปอีกหน่อยก่อนที่จะปิดน้ำมันเครื่องฟิวิโอเนี่ยอุณหภูมิแบบนี้31องศาที่พบบนมาตาวัดนะครับสถานการณ์รถแบบนี้แดดแบบนี้ปกติพอร์ชคันนี้อุณหภูมิน้ำมันขึ้นเท่าไหร่คันนี้เนี่ยปกติแล้วอยู่ประมาณ 95-110 นะครับเพราะว่าก็คันนี้เป็นรถเทอร์โบอุณหภูมิของน้ำมันเครื่องก็จะสูงกว่ารถปกติว้าวเนี่ยตอนนี้นี่อยู่ประมาณ90ต้นๆเลยก็ถือว่ารักษาอุณหภูมิได้ดีมากอุณหภูมิมันลดลงไปเยอะมากเลยพี่เอ็นเพราะว่ารถบอสเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงๆเนี่ยบางทีรถมันจะรู้สึกตึงๆเพราะผมเชื่อว่าต้องคงได้สั่งคอมพิวเตอร์สั่งให้รถเนี่ยเซฟสภาพเครื่องไว้บ้างครับแต่นี่ด้วยอุณหภูมิต่ำเนี่ยรถก็วิ่งตอบสนองดีมากว้าวเห็นหมดแล้วท่านผู้ชมครับเพราะว่าก็ดูอยู่ที่หน้าบัตรนะครับหรือว่าสปีดโดนเองอยู่ประมาณ90หน่อยๆนะครับในอุณหภูมิแบบนี้แล้วนี่ๆๆดูกับตานะโอ้กับโอยโอยกับโอยรู้แล้วว่าลื่นครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่รับชมกันอยู่นี่บททดสอบอีกหนึ่งบทสำหรับการใช้เป็นพลังงานเครื่องมาจากฟิบริโอนะครับกับรถซุปเปอร์คาร์พอร์ชคันนี้โดยแชมป์ประเทศไทยนี่นอกจากจะเป็นกัปตันเครื่องบินด้วยนะยังมีรถซุปเปอร์คาร์และยังเป็นแชมป์แข่งรถครับแชมป์ประเทศไทยโปรโมทไงครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ที่เคนเขาจะซื้ออะไรก็ต้องศึกษาทดสอบว่ามันได้ผลจริงๆอุณหภูมิมันลงจริงๆทำใจที่ต้องแท้ท่านผู้ชมครับเราได้ไปทดสอบกันมาแล้วนะครับสำหรับเจ้ารถ Porsche คันนี้รถ Porsche คันนี้นะครับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องปกติในอุณหภูมิ37องศาอุณหภูมิบ้านเรานะฮะก็อุณหภูมิน้ำมันเครื่องอยู่ที่100ถึง105องศาแต่พอเราได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมฟิริโอเข้าไปนะอุณหภูมิลดลงได้อย่างชัดเจนนะครับและนี่คือข้อดีของน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมฟิวริโอนั่นเองมีให้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและก็เครื่องยนต์ดีเซลนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้คือเคล็ดลับการดูแลรถของกัปตันเคนนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ทดลองใช้กันนะครับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถหาซื้อที่ปั๊มบางจากทุกสาขานะครับรวมถึงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องทั่วประเทศและที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งทางออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับได้รู้เคล็ดลับของกัปตันเคนไปแล้วลดระดับพรีเมียมแบบนี้กับน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมแล้วท่านรออะไรอยู่ครับถ้ารักษารถของท่านดูแลรถของท่านอย่าลืมน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมฟิริโอวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ